สวัสดีค่ะวันนี้คลิปของเราเป็นเรื่องราวของดาราทางฝั่งเกาหลีค่ะเขาก็คือดาราคิวทองในช่วงนี้ลีมินโฮหรือว่าอีมินโฮค่ะซึ่งอีมินโฮก็คือชื่อที่ไทยเรียกเขาในประเทศเกาหลีเพราะว่าอีคือนามสกุลมินโฮก็คือชื่อของเขาหรือว่าเขาจะแทนตัวเองเขาก็แทนตัวเองว่าอีมินโฮค่ะแต่ถ้าต่างประเทศหรือว่าภาษาเขียนก็จะเป็นลีมินโฮค่ะรวมทั้ง IG Facebook ก็จะเป็นลีมินโฮค่ะนี่คือที่มาของคำว่าลีมินโฮกับอีมินโฮค่ะซึ่งอีมินโฮในช่วงนี้เขาก็กำลังฮอตฮิตเป็นอย่างมากตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลาซาด้าคู่กับเบลล่าของเราด้วยค่ะนับตั้งแต่เขาปลดประจำการการเป็นทหารรับใช้ชาติเกาหลีความโด่งดังของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ยอด IG ของเขาตอนนี้มียอดฟอลโล่ไปถึง20ล้านคนแล้วค่ะซึ่งเราก็ยินดีกับเขาด้วยนะคะและในวันนี้เราจะมาย้อนดูเรื่องราวของเขาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการไปยันถึงตอนที่เขายังเป็นเด็กแต่ก่อนไปขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเรามารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอีมินโฮเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2530ปัจจุบันมีอายุ33ปีมีพี่สาว1คนทั้งตัวเขาและครอบครัวก็นับถือศาสนาพุทธตามพ่อและแม่ตอนเกิดนั้นอีมินโฮมีน้ำหนักตัวถึง 3,200 กรัมซึ่งถือว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแต่ทว่าร่างกายของเขากับอ่อนแอจนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆจนถึงช่วงเรียนชั้นประถมเขาค่อยแข็งแรงดีขึ้นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาและชอบเตะฟุตบอลมินโฮตอนเด็กมักจะมีคนชมและขออุ้มเขาอยู่ตลอดเพราะเขาเป็นเด็กหน้าตาดีตั้งแต่ตอนเด็กๆแถมฮอตฮิตในโรงเรียนในหมู่สาวๆเทศกาลต่างๆเขาก็จะได้รับขนมช็อกโกแลตและของขวัญมากมายจนกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ต้องแบ่งขนมไปให้กับคนข้างบ้านช่วยกินกันเลยทีเดียวและตอนเด็กๆเขาก็เคยพัดหลงกับคุณแม่แม่ของมินโฮคิดว่าคงจะต้องเสียลูกชายคนนี้ไปแล้วแน่ๆแต่โชคยังดีมีพลเมืองดีคนนึงพาเขากลับมาส่งคืนให้กับคุณแม่ถึงแม้มินโฮในตอนเด็กจะฮอตฮิตในหมู่สาวๆแต่กับบรรดาเพื่อนๆมินโฮก็จะถูกตั้งฉายาตอนประถมเขาจะมีฉายาว่าไอ้กระดูกเดินได้เหตุเพราะว่าเขามีตัวสูงแถมยังผอมอีกด้วยตอนมัธยมก็ถูกเรียกว่าเจ้าวายร้ายมินโฮเริ่มเข้าสู่วงการตอนช่วงอายุ18ปีเพราะเขาคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเขาเห็นเพื่อนสนิทของเขาอย่างจองอินอูเข้ามาเป็นดาราเขาก็เห็นว่าจองอินอูมีความสำเร็จดีเขาจึงได้พยายามไปเดบิวต์แล้วก็แคสงานต่างๆซึ่งทุกอย่างที่เขาทำในช่วงแรกๆก็มักจะมีอุปสรรคการแคสงานก็จะมีผิดหวังและสมหวังบ้างแต่ว่าเมื่อเขามารับบทเป็นกูจุนโพของ F4 เวอร์ชันเกาหลีเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนในซีรีส์เรื่องนี้พระเอกในเรื่องนี้เขารับบทเป็นคนรวยแต่มีมาดกวนๆอยู่ด้วยซึ่งเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าบทนี้ตรงกับตัวเขาเป็นอย่างมากและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกบทบาทที่มินโฮได้รับก็จะส่งผลให้ชื่อของเขาโด่งดังข้ามประเทศกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคิมท่านจากดีแฮและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งภาพยนตร์เขาก็แสดงร่วมกับจีนและเขาก็ได้ผ่านตัวเองมาร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงของเขาก็ได้สร้างฐานแฟนเพลงของเขาให้เพิ่มมากขึ้นทั้งที่ญี่ปุ่นไทยจีนมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในแถบเอเชียอีมินโฮก็ไปร้องเพลงจัดคอนเสิร์ตและมีแฟนมิตติ้งมาแล้วแทบทุกจังหวัดและเขาก็ได้การต้อนรับที่ดีผู้คนล้นหลาม
โดยเฉพาะที่เมืองไทยของเราเองแฟนคลับของเขาก็มีมากมายแต่ทว่าช่วงชีวิตของมินโฮก็ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเขาก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันในปี2550เมื่อตอนที่มินโฮมีอายุ20ปีเขาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างที่เขาและเพื่อนสนิทสมัยยังเด็กอย่างจองอินอูดาราดังของเกาหลีอีกคนนึงตอนนั้นพวกเขาเหมารถไปเที่ยวกันแต่เกิดเหตุมีรถอีกคันนึงพุ่งเข้ามาชนรถที่เขานั่งมาส่งผลให้คนขับรถเสียชีวิตอีมินโฮและจองอินอูบาดเจ็บสาหัสมินโฮรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง7เดือนและกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านอีกหลายเดือนรวมแล้วเขาใช้ระยะเวลาการรักษาตัวถึงปีกว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เขาร้องไห้มากที่สุดเลยเพราะหมอบอกว่าอาการของเขาหนักมากเขาได้แต่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและก็มองไฟมองเพดานเท่านั้นเองทำให้เขาเกิดความหดหู่แต่สุดท้ายด้วยความทุ่มเทและห่วงใยการดูแลจากแม่และพี่สาวก็ทำให้มินโฮมีพลังฮึดลุกสู้ขึ้นอีกครั้งและกลับมาเดินได้อย่างปกติอีกครั้งแต่ทว่าเคาะซ้ำกรรมซัดอีก4ปีต่อมาระหว่างถ่ายทำซีรีส์เรื่อง City Hunter มินโฮก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างขับรถเข้าฉากถ่ายทำแต่โชคดีที่เขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีร่องรอยบาดแผลอยู่ที่ขาของเขาและด้วยอุบัติเหตุรถชนมินโฮต้องใส่เหล็กที่กระดูกข้อเท้ามินโฮจึงไม่ต้องเข้าไปรับใช้ชาติโดยการเข้ากรมฝึกนักแต่เขาถูกจัดให้อยู่สังกัดหน่วยบริการสาธารณะเขาเข้าไปทำงานด้านบริการให้กับสำนักงานเขตคังนำในเขตโซตั้งแต่12พฤษภาคม2560จนถึงวันปลดประจำการ25เมษายน2562และในระหว่างที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นตอนเช้าเข้า9โมงและเลิกงานตอนเย็น6โมงก็จะมีแฟนคลับมารอให้ของขวัญและคอยจับมือเขาอย่างมากมายล้นหลามซึ่งในช่วงแรกๆก็ได้ใกล้และประชิดตัวกันเลยทีเดียวแต่พักหลังแฟนคลับเริ่มเยอะขึ้นและส่งเสียงดังมากขึ้นทำให้รบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นและกีดขวางการจราจรทำให้ผู้จัดการและบอดี้การ์ดของเขาต้องเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทุกคนก็เลยเข้าถึงตัวเขาได้ยากขึ้นแต่มันก็ไม่ทำให้แฟนคลับของเขาลดน้อยลงเลยระยะเวลา2ปีที่ทำงานอยู่ที่นี่มินโฮจะปิดแมสตลอดแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งในตอนเช้ามินโฮลงจากรถและลืมปิดแมสแต่พอเขานึกขึ้นได้เขาก็รีบก้มลงไปหยิบแมสที่อยู่ในรถมาปิดบังความหล่อเอาไว้แต่ก็ยังมีคนสามารถแชะภาพได้อยู่ดีทำให้เห็นหน้าใสๆของเขาและจนในวันปลดประจำการวันที่25เมษายน2562วันสุดท้ายของการทำงานที่สำนักงานเขตคังนำมินโฮเลิกงานและลงมาพบแฟนคลับที่รอส่งเขาขึ้นรถเหมือนอย่างเช่นทุกวันเขาลงมาพร้อมกับปลดแมสลงครึ่งหนึ่งทำให้ได้เห็นใบหน้าที่แสนจะหล่อเหลาของเขาอีกครั้งและโค้งคำนับกล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยรอยยิ้มที่สดใสตามสไตล์ของมินโฮและมินโฮเขาจะพูดเสมอว่าเขามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะการสนับสนุนของแฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีและเอเชียและรวมถึงต่างประเทศรวมทั้งแฟนคลับชาวไทยก็ได้จัดตั้งกลุ่มมีนัดไทยแลนด์ขึ้นมาคอยบอกเล่าเรื่องราวของมินโฮและมีกิจกรรมทำบุญในวันเกิดและวันครบรอบเดบิวต์ของมินโฮอยู่เป็นประจำมินโฮเขาเคยมาเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะมาถ่ายโฆษณาถ่ายหนังมินโฮเขาประทับใจทุกครั้งและรู้สึกอบอุ่นเพราะมีแฟนคลับมากมายมารอรับและส่งเขาที่สนามบินระหว่างที่มาทำงานที่เมืองไทยไม่ว่าเขาจะไปถ่ายทำที่ไหนก็จะมีแฟนคลับคอยตามไปให้กำลังใจตลอดทำให้เขารับรู้ได้ถึงความรัก
ที่แฟนคลับส่งมาให้และสถานที่เมืองไทยที่เขาชื่นชอบก็เป็นหัวหินเพราะว่ามินโฮชอบทะเลเขาบอกว่าทะเลหัวหินสวยมากๆมินโฮเคยไปมาแล้ว2ครั้งและตอนที่จัดแฟนมีตติ้งที่ไทยแฟนคลับชาวไทยก็มาร่วมงานมากกว่าแฟนคลับของประเทศไหนๆเลยเวลาว่างมินโฮเมื่อว่างจากงานเขาก็ชอบนอนพักเล่นเกมและดูหนังเก่าๆอยู่ที่บ้านและหากว่างหลายวันติดต่อกันเขาก็ออกทริปไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ว่ามินโฮเขาจะชอบนอนซะมากกว่าเพราะว่าจองอินอูเพื่อนสนิทเคยบอกว่าเขาเคยนัดกับมินโฮเพื่อจัดทริปออกเที่ยวแต่ทว่าทริปนั้นก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าทั้งคู่ห่วงนอนกันซะจนทริปล่มไปซะงั้นเส้นทางความรักของมินโฮเคยบอกว่าเขาชอบผู้หญิงเป็นกันเองสามารถพูดคุยและคบหาแบบเป็นเพื่อนกันได้ถ้ามีแฟนเขาอยากจะนั่งร้องเพลงที่เธอชอบและเล่นกีตาร์ให้เธอฟังไปด้วยและก็มีผู้หญิงที่มินโฮเคยมีข่าวว่าคบหาดูใจด้วยก็คือนางเอกจากซิตี้ฮันเตอร์พักมินยองพวกเขาคบกันระหว่างที่ถ่ายทำซีรีส์ด้วยกันซึ่งคบกันได้6เดือนก็มีข่าวว่าเลิกลากันไปและอีกหนึ่งคนก็คือเบซูจีมิสเอซูจีเป็นผู้หญิงที่มินโฮแอบชอบก่อนแต่ด้วยอยู่คนละสังกัดทำให้มินโฮไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเธอเขาก็แอบชอบเธออยู่นานแล้วจนในวันเปิดตัวหนังเรื่องกังนำโอปป้าซ่ายึดเมืองซูจีเธอมาร่วมงานด้วยและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่พวกเขาคบกันได้2ปีกว่าก็เลิกลากันไปในระหว่างที่มินโฮยังทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตกังนำแต่พออีกสักพักหนึ่งก็มีข่าวว่าพวกเขากลับมาคบกันอีกครั้งแต่ต้นสังกัดก็บอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงทั้งคู่ต่างเลิกลากันเพราะว่ายุ่งและเมื่อออกจากการรับใช้ชาติเขาก็รับซีรีส์เรื่องใหม่คู่กับนางเอกคิมโกอึนก็มีข่าวเล็ดลอดว่าทั้งคู่กำลังแอบเดทกันอยู่แต่จนแล้วจนรอดต้นสังกัดก็ไม่ได้ออกมายืนยันอะไรและล่าสุดก็มีสื่อจากจีนและเวียดนามจับพิรุธได้ว่ามินโฮอาจจะซุ่มคบกับมิสโคเรียปี2010จองโซราซึ่งทั้งคู่มักจะอัปเดต IG ด้วยรูปสถานที่คล้ายๆกันและจองโซราเธอก็กดติดตาม IG หนึ่งที่เชื่อว่าเป็น IG ลับของมินโฮและ IG นี้ก็กดติดตามเธอด้วยเช่นกันแต่จนแล้วจนรอดเรื่องนี้ก็ยังไม่มีต้นสังกัดของฝ่ายไหนออกมายืนยันว่ามันจริงหรือมั่วกันแน่ข่าวนี้และแฟนคลับทั่วโลกก็ได้แต่ภาวนาว่าให้มันไม่จริงเพราะพวกเขาไม่อยากจะเสียสามีแห่งชาติคนนี้ให้กับใครไปนั่นเองและนี่ก็คือเส้นทางสายบันเทิงของอีมินโฮโอป้าแดนคิมจิของเราและหากมีอะไรผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับชมก่อนจากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ